ัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะและก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยก็คือเป็นวันที่ทุกคนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ผลก็ออกมาว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากทีเดียวเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยเราว่าตอนนี้ทุกคนต่างตื่นตัวในเรื่องของประชาธิปไตยกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องยอมรับนะคะในเสียงส่วนใหญ่ที่ได้เลือกกันด้วยนะคะเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่นั้นผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเราคนไทยทุกคนก็ต้องยอมรับนะคะในเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกไปนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนอันนั้นก็คือเป็นข่าวที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันของเรานะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้เดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะทั้งหมดลุกขึ้นยืนค่ะทั้งต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนักวิทยาศาสตร์น้อยนักวิทยาศาสตร์น้อยเราไปสนุกกับเพลงจิตสำนึกเดียวกันนะคะทางต้นทางและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางอย่าลืมค่ะร่วมมือกันประหยัดไฟช่วยชาติไทยประหยัดพลังงานเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายๆฤดูกาลเปลี่ยนแปลงร้อนฝนหนาวใช่ไหมคะช่วงนี้เข้าสู่ในฤดูฝนมีบางจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดน่านจังหวัดแพร่ตอนนี้ก็มาที่จังหวัดสุโขทัยแล้วที่เกิดน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเหตุการณ์ฝนตกติดต่อกันหลายวันนะคะโดยไม่หยุดเลยเพราะว่าเกิดจากกระบวนการภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะเราก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะวันนี้เรื่องราวของเราจะไปทำการทดลองเกี่ยวกับอะไรไปดูจากสไลด์พร้อมๆกันนะคะวันนี้เราจะไปตรวจสอบน้ำตาลในใบพืชได้อย่างไรตรวจสอบน้ำตาลในใบพืชได้อย่างไรอ้าวใบพืชบอกแล้วว่าทำหน้าที่ในการสร้างอาหารประเภทน้ำตาลน้ำตาลนั้นจะเปลี่ยนเป็น
เป็นแป้งใช่ไหมคะน้ำตาลกลูโคสด้วยใช่ไหมคะแล้วน้ำตาลก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งบางทีใบก็ทำหน้าที่พิเศษในการสะสมอาหารด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองย้อนไปดูเกี่ยวกับใบสักเล็กน้อยเขาบอกว่าพืชนั้นคายน้ำได้บริเวณที่เราเรียกว่าปากใบใช่หรือไม่ใช่คะใช่ค่ะใช่เนาะเพราะว่าเราได้นำต้นพืชไปผูกถุงพลาสติกแล้วไปตั้งไว้ที่กลางแดดพบว่ามีไอเกิดขึ้นจนเป็นหยดน้ำนะคะพืชมีการคายน้ำที่บริเวณปากใบเดี๋ยวย้อนดูหน้าที่ของใบอีกครั้งหนึ่งหน้าที่ของใบพืชทำหน้าที่คายน้ำการคายน้ำเป็นประโยชน์ต่อพืชคือทำให้เกิดการลำเลียงน้ำนะคะและหน้าที่ของใบธาตุอาหารเกิดการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารอย่างต่อเนื่องและยังช่วยลดความร้อนให้พืชอีกด้วยเมื่อคราวที่แล้วเราได้เรียนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่จำได้ไหมคะจำได้อ้าวลองเปิดสมุดดูพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก่อนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นมีลักษณะรูปร่างใบเป็นอย่างไรคะใบอ่ะใครจะตอบให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางฟังได้ยกมือขึ้นใครดีคะตอบให้เพื่อนฟังได้ไหมว่ามีการสังเกตได้อย่างไรว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว1ก็คือดูจากใบถ้ามีใบเส้นเดียวเป็นเส้นขนานที่ใบจะบอกได้ว่าพืชชนิดนั้นเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวมีเส้นขนานกับใบเพียงเส้นเดียวเราเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดียวมีกลีบดอกกี่ดอกคะมีกลีบดอก3ดอกหรือ3ทวีคูณ3ใช่ไหมคะจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวนะคะส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ถ้าเราดูที่ใบจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นร่างแหใช่ไหมคะเป็นร่างแหแตกแขนงออกไปมีดอกกลีบดอก4ถึง5ใบหรือ4ถึง5ใบ5วีคูณใช่ไหมคะเราจะจัดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะอันนี้ก็คือที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนในวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของใบที่ยังอีกหนึ่งเรื่องนะคะเราจะลองมาตรวจสอบน้ำตาลในใบพืชว่ามีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไรนะคะเพราะว่าเราทราบมาว่าพืชนั้นสร้างอาหารประเภทน้ำตาลและเป็นน้ำตาลกลูโคสด้วยมันก็น่าจะมีวิธีการตรวจไม่ใช่ตรวจแต่ไอโอดีนอย่างเดียวไอโอดีนนั้นเจอพวกอะไรคะพวกแป้งใช่ไหมคะไอโอดีนตรวจสอบแป้งในใบพืชแต่วันนี้เราจะลองตรวจสอบโดยใช้อะไรเป็นตัวทดสอบทราบไหมคะสิ่งที่เราจะใช้ตรวจสอบน้ำตาลก็คือสารละลายเบเนดิกนะคะเบเนดิกข้อสอบชอบถามว่าถ้าจะตรวจสอบน้ำตาลจะใช้อะไรตรวจสอบเราก็ตอบเลยว่าสารละลายเบเนดิกถ้าข้อสอบถามว่าใช้สารละลายอะไรเป็นตัวทดสอบไอโอดีนหรือหาแป้งเราก็จะตอบว่าสารละลายหาแป้งเราต้องตอบว่าสารละลายไอโอดีนนะคะแต่ถ้าหาน้ำตาลเราต้องใช้สารละลายเบเนดิกใช้วิธีการอย่างไรเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเป็นตะกอนสีส้มนะคะสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเดิมเป็นตะกอนสีส้มแต่ต้องนำไปต้มลองมาดูหน้าตาของเจ้าสารละลายเบเนดิกก่อนเป็นอย่างนี้ค่ะมีสีฟ้านะคะเป็นสีฟ้าอยู่ในขวดใสเพราะว่าสามารถโดนแสงได้นะคะโดนแสงได้เราเรียกเจ้าสารเคมีตัวนี้ว่าสารละลายเบเนดิกนะคะสารละลายเบเนดิกเอ๊ะจริงหรือเปล่าว่าสารละลายตัวนี้เป็นตัวทดสอบน้ำตาลเราก็ลองเอาน้ำตาลมาเลยอันนี้เขาเรียกว่าน้ำตาลอะไรคะน้ำตาลกลูโคสหรือเกลือแร่ที่มีส่วนผสมของกลูโคสซึ่งมันเป็นน้ำตาลอยู่แล้วลองนำมาทดสอบดูก็ได้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นตะกอน
สีส้มหรือไม่โดยวิธีการทดสอบของเรานะคะเดี๋ยวย้อนไปดูที่สไลด์อีกครั้งหนึ่งนะคะย้อนไปดูที่สไลด์เขาบอกว่าจะเปลี่ยนสารละลายจากเดิมเป็นสีอะไรนะตะกอนสีส้มเปลี่ยนจากเดิมเป็นตะกอนสีส้มแต่วิธีการทดสอบนั้นจะต้องใช้อะไรคะจะต้องใช้วิธีการที่ต้องมีการจุดไฟด้วยนะคะเราก็จะนำบิ๊กเกอร์ตั้งไฟก่อนนะคะให้ร้อนแล้วก็นำหลอดทดลองมา1อันใส่น้ำลงไปใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วเราก็ใส่อะไรคะสารใส่เกลือแร่หรือน้ำตาลกลูโคสลงไปในน้ำใส่เกลือแร่ลงไปในน้ำนะคะเรารู้แล้วแหละว่าไอ้เจ้าเกลือแร่น้ำตาลเกลือแร่เนี่ยมันเป็นอะไรอยู่แน่นอนคะเป็นกลูโคสเป็นน้ำตาลแน่นอนแต่เราจะลองดูว่าผลจากการทดสอบหาน้ำตาลมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเราก็เขย่าให้ละลายไม่ใช่เช็คเลยไม่ใช่วิธีการเขย่าเรียนแล้วตอนชั้นป.3ใช่ไหมคะให้เอามือเอาหลอดวางบนมือแล้วก็ทำไมคะจับหลอดกระแทกบริเวณฝ่ามือของเรานะคะจนกว่าสิ่งที่ได้นั้นละลายนะคะในระหว่างนี้เราตั้งน้ำให้รอให้น้ำเดือดด้วยเราจะลองดูว่าถ้ามีส่วนของน้ำตาลอยู่จะเปลี่ยนจากเดิมเป็นอะไรคะเป็นตะกอนสีอะไรคะสีส้มใช่ไหมเปลี่ยนจากเดิมเป็นตะกอนสีส้มเราก็เอาสารละลายเบเนดิกต์มาให้น้ำเดือดสักครู่นะคะเดี๋ยวเราลองย้อนไปดูที่สไลด์ก่อนเขาบอกว่าการตรวจสอบน้ำตาลใช้สารละลายเบเนดิกต์ทดสอบถ้าสารละลายเบเนดิกต์เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นตะกอนสีส้มแสดงว่าสิ่งที่ทดสอบอยู่นั้นมีส่วนของน้ำตาลอยู่เดี๋ยวเราจะลองใช้อะไรเป็นตัวทดสอบนะน้ำตาลกลูโคสนะคะน้ำตาลกลูโคสชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าต้องมีอะไรอยู่แน่เลยมีน้ำตาลอยู่แน่ๆเลยแต่มันจะเปลี่ยนแปลงอย่างที่ตามทฤษฎีได้กล่าวไว้หรือเปล่าเราจะลองมาทำการทดสอบกันตอนนี้นักเรียนอ่านตรงนี้พร้อมกันค่ะมีน้ำตาลอยู่เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเอาน้ำไปผสมมันต้องไม่ใช่นะคะ เกิดการผิดพลาดเล็กน้อยเนาะค่ะต้องเอาน้ำตาลกลูโคสมาแล้วก็มาใส่ด้วยอะไรคะมาใส่สารละลายเบเนดิกต์ลงไปไม่ใช่ใส่กับน้ำนะคะผิดพลาดเลยนะคะได้แล้วใส่ลงในหลอดทดลองแล้วนะแล้วเราก็จะหยดสารละลายเบเนดิกต์ลงไปให้ท่วมกลูโคสเ
หยดไปให้ท่วมท่วมยังคะท่วมแล้วแล้วเราก็เอาไปต้มในน้ำเดือดนะคะใส่ลงไปหันปากหลอดไปทางที่ไม่มีคนอยู่2นาทีจับเวลาเมื่อคราวที่แล้วใช่ห้องนี้หรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่นะคะห้องนั้นจะตื่นเต้นกันมากนะรวมทั้งคุณครูก็ตื่นเต้นด้วยหนึ่งถึงสองนาทีจับเวลาถ้ามีส่วนของน้ำตาลอยู่จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะตะกอนตะกอนสีส้มเข้าใจคำว่าตะกอนไหมตะกอนเป็นรูปร่างยังไงตะกอนตอนนี้แค่หนึ่งนาทีผ่านไปเราเห็นผลแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาหลอดทดลองออกจะยกหลอดทดลองออกนะคะหยิบหลอดทดลองวางลงในขาตั้งนะคะแล้วก็ทำไมคะดับไฟซะถ้าเปลี่ยนเป็นตะกอนสีส้มจะสรุปได้ว่าสิ่งที่เรานำมาทดสอบนั้นมีส่วนของน้ำตาลอยู่ตอนนี้ต้องตั้งทิ้งไว้ให้เย็นก่อนผลการทดลองเห็นหรือยังคะยังไม่เห็นชัดเจนแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่ามันมีสีอะไรสีส้มเกิดขึ้นมาแล้วแต่เป็นตะกอนหรือเปล่านั้นยังไม่แน่ใจนะคะยังไม่แน่ใจแม้ตอนแรกผิดไปนิดนึงนึกว่าจะรับประทานแก้ท้องร่วงนะคะผสมน้ำเรียบร้อยเขย่าด้วยนะคะตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราจะดูการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เรารอดูอยู่เราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทดลองกันดีกว่าอุปกรณ์และวิธีการทดลองในวันนี้ที่เราจะตรวจสอบก็จะมีชุด